ดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกลับมาช่วงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวความสูญเสียบุคคลในแวดวงบันเทิงเป็นดาราอดีตเป็นดาราเด็กที่ค่อนข้างจะโด่งดังจากโฆษณาเก๊กฮวยนะคะก็คือน้องอินคนนี้นี่แหละเขาดังตั้งแต่เด็กแล้วหรอดังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็หายเงียบไปจนโตเป็นสาวก็กลับมาเล่นละครอีกครั้งประเด็นเลยก็คือพอน้องอินเสียชีวิตจากการขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็มีการนำเสนอข่าวไปต่างๆนานาว่าทำไมต้องขับรถไปกลางดึกๆเดือนๆอย่างนั้นแล้วก็มีข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับน้องทั้งที่น้องเสียชีวิตไปแล้วคนเป็นแม่เนาะหัวอกคนเป็นแม่ก็ไม่สบายใจค่ะคุณแม่รัตดาเชิดชูบุพการีคุณแม่น้องอินคุณแม่บอกอย่างนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ขอให้ข่าวเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ต้องออกมาให้ข่าวเนี่ยเพราะมันมีข่าวแง่ลบของน้องมาตลอดขอได้ไหมไหนๆน้องก็จากไปแล้วเนี่ยอยากจะขอความเห็นใจตรงนี้นำเสนอข่าวดีๆหน่อยแล้วก็อยากให้น้องจากไปแบบสงบแม่เหลือเวลาอยู่กับน้องอีกไม่มากแล้วเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณแม่กันค่ะแม่เหลือเวลาอยู่กับน้องอีกแค่2วันนะคะมันวันพุธนี้น้องก็จะต้องจากแม่ไปตลอดชีวิตแล้วแม่ขอร้องให้ทุกสื่อช่วยยุติการประโคมข่าวทุกเรื่องของน้องและแม่ขอให้ทุกท่านช่วยหยุดการแชร์ในทุกสิ่งทั้งหมดทุกสื่อทั้งหมดและอยากให้สังคมเห็นใจถึงคุณและเห็นถึงคุณงามความดีของน้องกันมากกว่าเพื่อน้องจากไปอย่างสงบที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตน้องค่ะในส่วนของคุณป้าเองนะคะก็ออกมายกมือไหว้สื่อเลยค่ะแล้วก็ขอทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าทำไมสังคมของเราถึงเป็นแบบนี้แล้วก็อยากขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะเรื่องของการนำเสนอข่าวและอยากให้เข้าใจความรู้สึกสูญเสียของครอบครัวค่ะป้าขอนะคะขอไม่ถึงทุกคนให้เห็นใจครอบครัวเราที่เราสูญเสียครั้งนี้น้องอายุแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนนะคะเราไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ทนสภาพแบบนี้ได้นานแค่ไหนแล้วพวกคุณรู้ไหมคะตลอดระยะเวลาที่น้องมีชีวิตอยู่น้องต้องดูแลแม่ตามลำพังทั้งที่เราเป็นพี่ป้านะอาดูแลอยู่ห่างๆแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะทำไมสังคมบ้านเราซึ่งเป็นสังคมพุทธนะคะจะต้องมองเห็นในจุดที่มันไม่ควรจะมองเห็นทำไมถึงไม่ดึงไอ้สิ่งที่น้องทำมาหากินลำบากตั้งแต่อายุ4ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันแล้วน้องก็ยังทำงานจนถึงมาแล้วสุดท้ายอ่ะเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางถนนใช่ค่ะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวรถชนกับต้นไม้เนี่ยน้องก็เลยเสียชีวิตคาที่เพราะว่าสมองได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะแล้วก็ถูกขุดคุ้ยในเรื่องที่ใช่ในเรื่องที่ว่าทำไมถึงขับรถไปดึกๆเดือนๆตีสองตีสามทำไมยังไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะครับเรื่องความสูญเสียบนท้องถนนนี่สำคัญนะครับและกำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็รณรงค์กันนะครับดื่มไม่ขับไม่งั้นโดนจับแน่นอนแล้วถูกลงโทษหนักด้วยปีนี้ล่าสุดสตช.ครับมีคติแล้วไม่ได้มาแบบธรรมดาครับงานนี้อเจ้าต้องมาครับขับเสภาต้อนรับสงกรานต์แบบไทยๆให้ข้อคิดเตือนสตินะครับสารพัดเรื่องครับนี่โอ้โหนี่พ่อหมื่นนะค่ะล้วนกลับบ้านทุกผู้นำขอทุกยามตั้งสติจากปลอดเนื้อภัยมาแบบเสภานะฮะแล้ววันนี้ทางตำรวจรองผบตรพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานต์ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับวันนี้ลงพื้นที่สน.สุทธิสารไปที่บ้านของบี้เดอะสกาไม่ใช่เดอะสตาร์นะเป็นเดอะสกาเดอะสกาค่ะอันนี้เป็นนักสร้างวิดีโอบน YouTube ดังมากนะคนนี้แล้วท่าเต้นของเขานี่โอ้โหเป็นท่าเต้นที่เรียกได้ว่าขุดมาจากคุ้มไหนพี่โอ้เวลาสงกรานต์เขาชอบทำคลิปสอนเต้นไงปีนี้ช่วยงานหลวงครับเชิญชวนเข้าโครงการฝากบ้านและเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยอนุรักษ์ประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรแล้วเขามีการทำคลิปนะครับเพื่อที่จะเตือนสติเรื่องเมาสุรายกพวกตีการทำอนาจารการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสงกรานต์คราวนี้เป็นคลิปที่เตือนสติ
นะปกติเขาจะมีท่าเต้นไงท่าเต้นยังไงถึงจะ เรียกเท้าเข้ามาหาในยกสงการอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คนดังส่วนพลตำรวจเอกศีวรารังสีพามนกุลครับวันนี้ไปปล่อยแถวระดมพลรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็กำชับเรื่องวินัยจราจรลดอุบัติเหตุนะครับแล้วการก่อสร้างบนเส้นทางสายกบินปักธงชัยที่มีอุโมงค์อุโมงค์เชื่อม2ผืนป่านะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยจะเปิดช่องจราจรพิเศษเพื่อรองรับให้ประชาชนเดินทางได้ระบายรถด้วยโอ้โหอุโมงค์นี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะค่ะเป็นอุโมงค์ที่ให้สัตว์ป่าเดินข้างบนน่ะนะครับเพราะว่าอุโมงค์นี้มันต่ำลงมาไงมันปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยคือมันเนี่ยมันจะเห็นต่ำลงมาแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะถมคุณนุ่นล่างซ้ายขวาเขาจะถมนึกออกไหมแล้วมันจะเป็นเหมือนพื้นที่เปิดพื้นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็อิตาเลียนไทยนะค่ะที่ประธานชื่อว่าเปรมชัยน่ะนะครับไปดูรอบไทยวันนี้ครับคุณพงศธรลอตระกูลจะพาไปไหนบ้างใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้วเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมสร้างสีสันรับวันสงกรานต์โดยเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดไทยพร้อมเหล่าน้องสัตว์เล็กใหญ่เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ยังจัดขบวนสัตว์ร่วมเดินพาเหรดสัตว์ป่าน่ารักรวมทั้งเป็นการเล่นน้ำคลายร้อนให้กับสัตว์ทั้งนี้ตลอดเดือนเมษายนหากใครใส่ชุดไทยล้านนาเข้าร่วมงานทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ล้านนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาอีกด้วยที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกประชาชนจำนวนมากพร้อมใจการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมใจกันแห่ผ้าแพรสามกษัตริย์ขึ้นไปห่มบนยอดเจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งประเพณีการห่มผ้าเจดีย์หลวงและการก่อเจดีย์ทรายนอกจากนี้ประชาชนต่างเขียนชื่อตัวเองและครอบครัวลงบนผืนผ้าที่มีความยาวกว่า30เมตรช่วยกันจับลำเลียงขึ้นไปห่มเจดีย์หลวงจนเป็นผลสำเร็จด้วยแรงศรัทธาส่วนบรรยากาศวันสงกรานต์ที่ลานสำนักสงฆ์วัดเจ็ดท่อจังหวัดระนองประชาชนจัดกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุคเพื่อสืบสานประเพณีตั้งแต่ในอดีตชาวระนองทั้งหญิงและชายต่างร่วมกันนุ่งผ้าไทยสบายเฉียงทำพิธีตักบาตรโดยมีพระเดินลงจากเขามาบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อเพราะต้องการที่จะร่วมทำบุญและกิจกรรมที่สำคัญก็คือการเล่นน้ำสงกรานต์ย้อนยุคทุกคนต่างนำน้ำใส่ขันรดกันบางคนก็ใช้มือจุ่มน้ำสะบัดใส่เพื่อนๆท่ามกลางรอยยิ้มอย่างมีความสุขที่วัดสามัคคีสโมสรจังหวัดนครราชสีมากำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดไทยและชุดลายดอกประกอบพิธีขอขมาต่อผู้เป็นบุพการีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุก่อนจะมีการแสดงฟ้อนรำวงดนตรีพื้นบ้านแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ศิลปะฟ้อนรำอันเป็นประเพณีเก่าแก่นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของคุณตาคุณยายพร้อมยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอีกด้วยดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18